สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีหลังเกมประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนอื่นเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซูซูกิ Power ร์ยรงสุดขีดสปีดเราใจครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น ซ u ซ u กิซูเปอร์แฟลชดีลครับใครสนใจโปรโมชั่นเรียกว่า3ต่อกันแบบนี้นะฮะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็แดงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับไปดูวันที่ผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดกันหลายคู่ มีบอลมัดนะครับพลิกล็อกครับแพ้กับซอมตันไปศนย์ประตูต่อหนะครับก็เป็นการแพ้แพ้ของแกรี่โอเนลครั้งแรกนะครับหลังจากแกคุมทีมขัดตาทับแล้วก็ผลงานดีมาโดยตลอดนะครับขณะที่เวีร์พูครับก็เอาชนะเวสต์แฮมได้1ประตูต่อศูนครับได้ประตูจากจาวินนุนเยสครับเป็นประตูเดียวแล้วก็จบไปเลยนิวคาสเซิลครับก็ชนะเอเวอร์ตันหประตูต่อศูนนะครับนี่ก็เม็ดเดียวแล้วก็จบเช่นกันครับได้ประตูจาก มิเกลเอามิรอนนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแรกแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เอาชนะสเปอร์ได้2-0ครับได้จากเฟร็ดแล้วก็บรูโน่ฟอนเดสนะครับขณะที่เกมเบรนท์ฟอร์ดกับเชลซีนี่จบแบบจืดๆนะฮะ0-0แต่ถ้าดูแล้วรูปเกมก็ถือว่าไม่จืดนะเพราะว่าเชลซีนี่ก็จะโดนล่ออยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ประตูเป็นเกป้าน,นะครับเกมรับก็ มีเซซ่าอัสปลิเกตานะครับเทรวชาโลบาแล้วก็คาริดูคุลิบาลีนะฮะซ้ายก็เป็นมาคุคุเร y าเหมือนจะเล่นลักษณะของออหลังสี่ด้วยนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็มีรูเบนดอฟตัชชีกจอร์จินโยนะครับแล้วก็ทางด้านของออคอนอการาเกอร์นะฮะแต่ว่าสุดท้ายการาเกอร์มีอาการป่วยนะครับก็เลยต้องถูกเปลี่ยนออกไปแนวรุกก็มีไคฮาวเวิร์สครับอับโดโบรย่านะฮะ ที่ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เมสันเมาส์นะครับก็ความน่าสนใจก็คือบรย่าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่นะฮะหลังจากจบเกมที่จบกันแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงผลเสมอบอกว่าเราผิดหวังเวลาที่ไม่ชนะนะฮะแต่รูปเกมนั้นเนี่ยหนึ่งคะแนนถือว่ายุติธรรมดีนะครับเพราะว่าพวกเขาก็มีโอกาสและพวกเราเองก็กดดันได้ดีใน ช่วงท้ายเกมมันเป็นเกมที่ท้าทายมากในการเจอกับทีมที่เล่นด้วยกันที่ยากแบบนี้นะครับเรากดดันและทุ่มเทกันเต็มที่แต่มันก็ไม่ง่ายเลยกับโปรแกรมการแข่งขันแบบนี้นะครับผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนนี่คือคะแนนที่ได้มาอย่างยากลําบากแต่ไม่มีเวลาให้พักแล้วนะครับเราต้องเดินหน้ากันต่อเราเพิ่งเล่น2เกมเยือนในการเจอกับแอสตันวิลล่าและเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเราเก็บมาได้4คะแนนถือว่าไม่แย่นะครับแม้เราจะต้องเป็น เรียกว,ว่าผู้ชนะก็ตามนะครับก็นี่เป็นหลังเกมจากการถแถลงของกรัมพอตเตอร์นะครับซึ่งมีสติน่าสนใจครับอนามิวิัสันบอกว่าผู้เล่นเชลซีไม่พอใจอย่างมากที่จังหวะกัมกึ่งจะได้จุดโทษน,นั้นห้องเวไม่ยอมเช็คให้ก่อนผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดจบเกมนะครับก็มีจังหวะเหมือนจะโดนแขนของอีธานพีนอกเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเกปปาเนี่ย คว้ารางวัล Man of the Match ในเกมเสมอกับเบน์ฟอร์ดนะครับโดยโชว์ฟอร์มเก็บคลีนชีตได้5นัดในทุกรายการแล้วนะครับสำหรับทางเกป้าแล้วก็ในเกมรู้สึกจะเซฟไป5ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับโทมัสแฟรงครับออกมาชื่นชมเกป้าว่าเกป้าเนี่ยสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆนะครับและทุกครั้งที่เชลซีมาเล่นที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าผู้สัประตูของเชลซีเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นแมนออฟเดอะแมตชนะครับ ถ้าจำกันได้เกมเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นเมนดี้นะที่เซฟอุตลุดเลยนะครับนอกจากนี้ครับนิซาคินเซล่าครับยังบอกว่าเกปปาเนี่ยเซฟสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งทั้งจากจังหวะของแบรดเอมบิโมแลวก็อีวานโทนี่เขาแสดงเห็นอีกครั้งว่าเป็นผู้สาประตูที่กำลังท็อฟอร์มนะครับแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยเกปปาโพสตบอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากชาวสิงบลูนะครับเรามาลุยกันใหม่ในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเสาร์นี้นี่ เชลซีมีโปรแกรมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์เผยสาเหตุที่ทำไมถึงเลือกอามาโดโบรย่าลงเป็นตัวจริงครับเขาบอกว่าครูจะเห็นได้จาก2-3ถึงจังหวะในครึ่งแรกมันจะเห็นว่าเขาเป็นยังไงนะครับเขาสามารถจู่โจมพื้นที่ว่างให้เรียกว่าเรียกว่าได้กองหลังเนี่ยปล่อยพื้นที่ให้เขาเล่นคือเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ว่างหากกองหลังปล่อยพื้นที่ให้เล่นนะครับ เขาสร้างโอกาสนั้นได้ซึ่งเบรนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเพรสซิ่งสูงและเปิดพื้นที่ให้เล่นด้านหลังนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานอับโดโบโยาได้พูดง่ายว่าทางฝั่งของพอตเตอร์เนี่ยก็มองจากหน้างานนะครับว่าโอ้ทางโบโยาเนี่ยเหมาะกับการที่จะแหวกทางเกมรับของเบรน f ฟอร์ดแล้วก็ถือว่าทําได้ดีจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเราเห็นจังหวะกระชากลากเลื้อยของ ทางโปรย่าที่จัดใส่เป็นมีนี่โอ้โหเป็นมีล็อกกรีดเลยครับแทบจะเรียกว,ว่าแทบจะเลิกเลยนะครับขณะเดียวกันครับทางเรียมทูมี่บอกว่ากรามพอเตอร์ยืนยันว่าคอนอ,อก,การาเกอร์รู้สึกป่วยและทํำท่าเหมือนกําลังจะป่วยซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่15นาทีแรกนะครับที่ดูไม่เป็นตัวเขาเองเลยครับและหวังว่าจะดีขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ทางฝั่งของกาลาเกอร์นี่เขา สงสัยกันนะครับว่าทำไมแกเล่นปั๊บเดียวแกทําไมถึงออกเลยนะฮะปรากฏว่าพอตเตอร์ออกมาบอกแล้วนะครับว่ามีอาการป่วยนะครับนอกจากนี้พอตเตอร์พูดถึงคานีชููเอเมกาแล้ว <Rey> ก็พูลิซิชครับที่ลงมาสร้างอิมแพคให้กับเกมได้ในวันนี้นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีมากเมื่อลงสนามนะครับ พวกเขามีผลต่อเกมมันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของกรัมพอตเตอร์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกมเดบิวต์ครั้งแรกของคาน่ชูเอเมกาด้วยนะครับที่ลงมาเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างจะใช้ได้นะครับก็บทําได้ดีครับจนกรัมพอตเตอร์ออกมาชื่นชมนะครับขณะที่ทางฝั่งของโทมัสแฟรงค์ครับกุณซือของเบรนท์ฟอร์ดบ้างพูดถึงการดวลแท็กติกกับกรัมพอตเตอร์เขาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างในนั้นครับตัวผมเหมาะ เรียกว,ว่าดูเกมของตัวเองมาเป็นหมื่นครั้งแล้วครับและผมลงไปในสนามหญ้าไม่รู้กี่ชั่วโมงเพื่อทดลองนู่นนี่นั่นนะครับทุกวันนี้ผมยังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะมันสําคัญที่เราไม่หยุดพัฒนาครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าผมสอนอะไรลูกทีมบ้างในวันพฤหัสบดีครับซึ่งมันเป็นไอเดียที่โคตรเจ๋งสุดๆแต่มันเจ๋งแค่บนกระดาษครับพอลงสนามจริงเนี่ยกับห่วยแตกดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนมันในวันข้างหน้าผมย้อนดูวิดีโอแล้ว ดูผู้เล่นซึ่งพวกเขาเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เราพัฒนาต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของโทมัสแฟรงค์นะครับส่วนทางฝั่งของแกรมพอตเตอร์ครับยอมรับว่าลูกทีมขาดการยิงประตูให้เรียกว่าคมมากกว่านี้ครับเขบอกผมมักมองในภาพรวมของทีมมากกว่าจะดูบรรายบุคคลครับผมอยากให้เราเล่นเกมรุกดีกว่านี้แต่มันไม่ง่ายในการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเราเกือบยิงได้แล้วครับจากคาร์เสและก็เมสันเมสา และผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงเรื่องการยิงประตูจริงๆนะครพูดลักษณะที่ว่าทั้งหมมันยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับเลียมทูมี่ครับนักข่าวที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะบ,บอกว่าการัมพอลเตอร์อยังไร้ายในการคุมเชลซีครับแต่การเก็บชัยชนะต่อเนื่องที่เคยทําได้ก็หยุดลงเช่นกันแม้เกมรับเชลซีไม่ได้ดูหลวมเท่ากับเกมเจอแอสตันวิลลาแต่การโจมตี การอากาศของเบนฟอร์เนี่ยก็สร้างปัญหาใหญ่ให้เชลซีทั้งจากลูกตั้งเตะและจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ครับแกรมพเตอร์ต้องเรียกว่าแก้เกมในครึ่งหลังด้วยการส่งชูเวอเมกาลงเล่นแล้วก็ขยับเอาเตอร์ลิงไปเล่นวิงแบ็กซ้ายเป็นตัวหลอกซึ่งได้ผลเพราะว่าเชลซีรับมือกับความกดดันได้ดีขึ้นในช่วง20นาทีสุดท้ายและเกือบได้ชชนะแต่ถูกป้องกันในจังหวะสุดท้ายได้โดยตลอด โดยเฉพาะจากอีธานพีน็อกที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอ้โ oh, หมีจังหวะสไลด์บอกลูกยิงลาฮิมเซอร์ลิงนี่อย่างหล่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ใครจะบอกว่าเชลซีไม่คมด้วยหรือว่าจะออกมาตําหนิเชลซีเนี่ยก็แนะนำครับว่าอย่าลืมให้กําลังใจหรือว่าชื่นชมด้วยนะทางเกมรับของเบรนท์ฟอร์ดว่าโอ้ก็ทําได้ดีนะโดยเฉพาะอีธานพีน็อกที่เล่นดีมากๆนะครับส่วนทางฝั่งของแซมมอนจอห์นสันครับออกมาชื่นชมว่าเป็นเกมที่สนุก และผลการแข่งขันก็ยุติธรรมครับแม้เบรนท์ฟอร์ดจะมีโอกาสจะแจ้งมากกว่าโดยเรื่องแง่บวกเรื่องหนึ่งที่เชลซีมีวันนี้คือชูเวเอเมกาเนี่ยผมอยากเห็นเขาลงสนามมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งจากเดียและติกที่เหมือนกับเชียร์ให้ชูเวย์เมกาลงสนามต่อเนื่องนะครับผมก็มองว่าถ้าเขาเป็นตัวสำรองแล้วมาเปลี่ยนเกมลักษณะแบบตีได้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับ ก็มีเพิ่มเติมเรื่องของจอร์จินโย e ฮะเมโทรแล้วก็ลอนดอนอีวินิ่งสแตดเนี่ยรายงานว่าจอร์จินโยกกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีความสนใจจากบาร์ซ่ายูเว่แล้วก็เอซิมิลานที่ต้องการดึงจอร์จินโยไปร่วมทีมส่วนทางด้านเชลซีเองเนี่ยก็ยังอยากให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปครับและยังยื่นข้อเสนอขายายระยะเวลาสัญญาให้ใหม่ครับแต่ค่าเหนื่อยก็คือเท่าเดิมซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ย ถูกจอร์จินโยปฏิเสธไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่างที่เราทราบแล้วก็ที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ก็คือจอร์จินโยเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยที่1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับเซซาอัสปริเกต้านะครับแต่ว่าแฟนเชลซีไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนั้นคือการเจราจาสัญญาเบื้องต้นนะฮะเพราะฉะนั้นยังต้องคุยกันอีกยาวนะครับเรื่องการต่อสัญญากับทางด้านของจอร์จินโยนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับพูดถึงเลโดทอสซาครับตัวที่แฟนเชลซี เรียกว่าอยากได้เหลือเกินนะฮะสัญญาจะหมดเหมือนกันนะครับในปี2023ในช่วงซัมเมอร์นะฮะแต่ว่าเขามีออปชันอีกหนึ่งปีนะให้สัมภาษณ์บอกว่ามันยากที่จะตอบคำถามเรื่องข่าวลือนี้นะครับเราคงต้องรอดูหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ยฟาบิซโซโรมาโน่ครับยังพูดถึงข่าวลือว่าดิวิมตัวลูคาคูนั้นเนี่ยจะถูกยกเลิกในเดือนมกราคมนี้เนี่ยเขาบอกไม่ใกล้เคียงกับความจริงแม้แต่น้อยครับนักเตะจะอยู่กับอินเตอร์จนจบฤดูกาลแน่ และทั้งสองสโมสรพูดคุยปากเปล่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวเป็นซีซั่นที่2และจะตัดสินใจกันอีกทีปีหน้านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าดีลนี้น่าจะไม่มีอะไรครับน่าจะอยู่ต่อสำหรับโรเบลูลูคาคูนะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายครับคลิปของอามาโดโบโรย่าหน่อยครับโอ้โหสปรินเรียกว่าสปีดหนีเบนมีจนเรียกว่าตาเหลือกเลยนะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะกับการเล่นเป็นตัวสํารองเล่นไปประมาณ60นาทีเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับนักเตะรายนี้ที่ได้ start เป็นตัวจริงบ้างครับสำหรับอารมาโดบรอย่าเห็นความเร็วของแกแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฮะคใครยังไม่ได้ชมไฮไลท์หรือจังหวะสําสคัญก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับมีทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ